หัวเว่ยครับได้เปิดตัวมือถือจอพับได้รุ่นใหม่กับรุ่นมีชื่อว่าหัวเว่ย Mate XS ทายาทมือถือเรือธงจอพับได้อัปเกรดในเรื่องของจอใหญ่ขึ้น8นิ้ว CPU ตัว Top Kirin 990พร้อมชิปเซตที่รองรับโมเด็ม 5G ในตัวรวมไปถึงระบบกล้องที่ถือว่าจัดเต็มมากๆและชาร์จไวถึง55วัตต์ส่วนรุ่นนี้จะมีอย่างอื่นที่น่าสนใจมากไปกว่านี้หรือเปล่าและสเปคข้างในจะดูแล้วร้องว้าวหรือเปล่าไปดูคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ Let's go มาเริ่มต้นกันในเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์ครับด้วยความที่หัวเว่ยรุ่นนี้ครับเป็นมือถือเรือธงแต่เป็นจอพับได้ครับซึ่งต่อยอดจากรุ่นเดิมครับแล้วก็พรีเมียมมากขึ้นแล้วก็ดูดีมากขึ้นโดยตัวนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่กลางกว้างได้ถึง8นิ้วครับความละเอียดหน้าจอเนี่ยมีไม่ถึง 2K กันเลยทีเดียวและจอที่ขนาดกว้างครับ8นิ้วเนี่ยเป็นจอแบบ OLED นะครับส่วนจอเมื่อพับเรียบร้อยแล้วครับขนาดจะอยู่ที่ 6.6 นิ้วแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือ 6.6 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus ครับจอจะเป็นชนิด AMOLED น้ำหนักโดยรวมของตัวนี้ครับจะอยู่ที่300กรัมครับซิมเป็นแบบ Hybrid SIM นะครับให้เลือกได้ว่าเราจะเลือกใช้เป็นตัวการเพิ่ม Memory Card หรือการใส่ซิมอีกตัวหนึ่งนั่นเองครับพอร์ตเป็น USB-C ครับส่วนแจ็ครูฟังตัดทิ้งแล้วเรียบร้อยในด้านการทำงานครับตัวนี้จะรันด้วย Android 10ครับพร้อมครอบ Tower EMUI Version 10ชิปเซตเป็น1ผลหรือ CPU เลือกใช้เป็น Kirin 990 Octa Core ครับตัวนี้ความเร็วจะอยู่ที่2.86 กิกะเฮิรตซ์ครับถือว่าเป็นตัวที่แรงสุดณตอนนี้ในฝั่งของหัวเว่ยหรือคีรินนั่นเองครับโดยเป็น CPU ที่มีชิป 5G ในตัวครับแน่นอนว่าตัวนี้สามารถใช้เครือข่าย 5G ทั่วโลกได้เลยครับและยังมาพร้อมกับ GPU เป็น Mali G76 MP16 ครับแน่นอนว่าในด้านของการเล่นเกมหรือแม้กระทั่งการเปิดใช้งานหลายๆแอปนะครับด้วยความที่ตัวนี้มีความสามารถเปิด2แอปต่อกันได้แล้วก็ทำงานคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์เลยครับจับไฟล์ไปนู่นไปนี่นะครับแน่นอนว่าต้องใช้ CPU ระดับนี้อยู่แล้วซึ่งตัวนี้ทำได้แบบสบายๆเลยครับส่วนในเรื่องแรมครับตัวนี้เนี่ยมีแรมอยู่ที่8กิกครับส่วนรอมเนี่ยให้มาถึง512กิกมีให้เลือกแค่เซตนี้เซตเดียวครับรอมจะเป็นแบบ UFS 2.1 ด้วยส่วนในเรื่องกล้องครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังถึง4ตัวกันเลยทีเดียวครับโดยตัวเมนหลักครับจะมีไม่ให้ถึง40ล้านพิกเซลรูปแสงอยู่ที่ f1.8 บวกมากับเลนส์เทเลโฟโต้ครับ8ล้านพิกเซลเลนส์อัลตราไวด์16ล้านพิกเซลแล้วก็เดฟเซนเซอร์ที่เป็น TOF3D ครับแน่นอนครับว่าตัวนี้ใช้เซนเซอร์เป็นของทางไลกาครับก็แน่นอนว่าในด้านของความคมชัดแล้วก็รูปแบบของภาพที่ออกมาครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัว Mate Series หรือมือถือเรือธงรุ่นอื่นๆของทางหัวเว่ยนั่นเองครับส่วนในด้านการถ่ายวิดีโอครับตัวนี้สามารถถ่ายสูงสุดได้ 4K 30 เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าไม่มีนะครับโอ้หลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยกล้องหน้าไม่มียังไงละยังไงละแต่ก็แน่นอนครับว่าด้วยความที่เป็นกล้องหลังครับมันก็สามารถพับได้เลยอย่างนึงคือมันพับปุ๊บเราก็สามารถเอามาถ่ายเป็นกล้องหน้าได้แน่นอนครับว่าตัวนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาโดยสิ้นเชิงเลยครับและถ้าถามลึกลงไปอีกว่ามันมีความสามารถอะไรมันก็เหมือนกับกล้องหลังเป็นกล้องหน้าซึ่งสามารถถ่ายเลนส์วายได้ด้วยเซลฟี่แบบเลนส์วายเทเลโฟโต้ก็สามารถทำได้ต้องบอกว่านี่คือข้อดีมากๆครับส่วนในเรื่องแบตเตอรี่ครับความจุจะอยู่ที่ 4,500 มิลลิแอมพร้อมฟาสชาร์จอีก55วัตต์กันเลยทีเดียวครับตัวนี้เนี่ยมีความเคลมมาด้วยว่าสามารถชาร์จสูงสุด 85% ครับภายในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเองและนี่ครับคือสเปคทั้งหมดของตัวหัวเว่ยMate XS มือถือเรือธงจอพับได้ที่มาในราคา 85,800 บาทคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับรุ่นนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้ครับและนี่คือทั้งหมดของ CTIT News เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะติดตามข่าวสารแบบนี้เรื่อยๆครับช่วงนี้เนี่ยมีมือถือเปิดตัวมาเยอะมากอยากจะรู้ว่ามีรุ่นไหนเข้ามาบ้างเราควรเก็บตังรอรุ่นไหนแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยมันน่าสนใจแค่ไหนนั้นสามารถกดปุ่มติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งติ๊งๆกันได้เลยครับและถ้าใครที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ successor.com กันได้เลยครับสำหรับคลิปวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้า See you again ทุกคนครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน